ูดกับเพื่อนของเขาว่าไม่ค่อยชอบหน้าเดทอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงหรอกครับเคนไม่น่าจะพูดอย่างนั้นอยู่แล้วฮะส่วนตัวเราสนิทกันมากเลยผมสนิทกันทั้ง5คนเลยครับทั้งเคนทั้งพี่หมากพี่โอ้พี่บอยนะเพราะว่าเราเหมือนกับเราก้าวเข้ามาในวงการเดียวกันพร้อมกันด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตตั้งแต่เป็นนายแบบกันมาโดยกันตลอดแล้วก็โทรคุยกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันโดยตลอดแล้วไม่น่าจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นได้ว่าช่วงหลังนี่พวกนั้นเขาไปอยู่กับกลุ่มเดียวกันสามคนแล้วก็เดทอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่นะถึงว่าเราจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันหรือว่าเราจะไม่ได้ทำงานร่วมกันแต่ผมเชื่อว่านะฮะทุกคนนะครับผมยังคอยที่จะให้กำลังใจกันเพราะถึงแม้ว่าจะไม่เจอกันก็มีโทรติดต่อกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยตัวยังไปเที่ยวไปอะไรกับผู้เห็นอะไรค่อนข้างน้อยครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างน้อยเพราะช่วงนี้ผมก็ทำงานหนักเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปเที่ยวมากหรอกเพราะตอนนี้ทุกคนก็ทำงานหนักเหมือนกันทั้งซ้อมเต้นทั้งละครทั้งเรื่องของงานด้วยครับตามกระแสข่าวบอกว่าเขาบอกว่าเคนดังกว่าเขาแบบดังกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับแต่ณเดชน์ดังกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยผมช้าไม่หรอกครับผมว่าผู้ชายมีน้อยมากนะครับอาจจะไม่มีเลยเรื่องของความอิจฉานะครับเรื่องผมว่าน่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้อย่าไปโยนความผิดให้เคนเลยครับเรื่องนี้ขอให้จบตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องไปถามเคนด้วยเพราะว่าผมไม่อยากเพื่อนผมมาปวดหัวเรื่องนี้ด้วยครับพอได้ยินจากนี้เราซีเรียสไหมครับเพราะเราก็เหมือนว่าอยู่ใกล้ไม่ซีครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอเจอหน้ากันเราก็รู้อ่านสายตากันออกรู้กันเองฮะใครไม่ชอบเราคนเราก็น่าจะรู้นะหมายถึงว่าใครที่ชอบเราก็รู้แล้วแต่จริงๆทั้ง5คนไม่มีแน่นอนที่จะแบบว่ามีเรื่องบาดหมางในใจกันไม่มีครับเหมือนเดิมครับผมที่งงไหมกับข่าวนี้ที่ออกมาอะไรเงี้ยที่แบบเพิ่งได้ยินเมื่อกี้ผมก็งง แล้วก็ไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสครับ